สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to ฝรั่ง Talk Thai Series Podcast with ครูสมุกนะคะวันนี้นะคะครูสมุกก็มีแขกพิเศษเลยนะคะเป็นโค้ชแล้วก็เป็น GM ของฟิตเนสสตูดิโอที่ครูสมุกไปเล่นอยู่ตลอดเลยก็คือ F45 นะคะคุณเคนนี่มาร์แชลค่ะซึ่งคุณเคนนี่เนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาไทยเก่งมากๆแล้วก็ชัดมากๆเขาไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนเลยไม่เคยเรียนกับคุณครูแต่ว่าใช้หลักการในการ immersive learning ก็คือการใช้ชีวิตการใช้การทำงานการอยู่กับคนไทยล้วนๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเขาเป็นนักกีฬาดังนั้นวันนี้นะคะครูสมุกก็อยากจะมาชวนคุณเคนนี่นะคะพูดเกี่ยวกับทักษะของกีฬาและทักษะของภาษาไทยมีอะไรคล้ายกันบ้างยังไงก็มาติดตามกันนะคะมาเจอกับคุณเคนนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเคนนี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือคุณเคนนี่นะคะครูสมุกอยากให้คุณเคนนี่แนะนำตัวเองกับทุกคนนิดนึงค่ะเป็นภาษาไทยนะคะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเคนนี่ครับมาจากประเทศอเมริกานะครับผมอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ15ปีนะครับผมมาปี2006นะครับนานมากเลยครับแล้วก็ผมเป็นหลายอย่างที่ประเทศไทยเป็นนักกีฬาเป็นดีเจแล้วก็ตอนนี้เป็น GM ของ F45 ที่กรุงเทพนะครับใช่ค่ะก็คือตอนแรกครูสมุกก็มาออกกำลังกายที่นี่นะแล้วก็มาเจอคุณเคนนี่แล้วก็ทำความรู้จักกันคุณเคนนี่ก็โค้ชตามปกติแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครูสมุกรู้ว่าคุณเคนนี่พูดภาษาไทยแล้วพูดได้ชัดมากๆชัดจนครูตกกระจายนะคะก็วันนี้ก็เลยเชิญคุณเคนนี่นะคะมาเป็นแขกรับเชิญ I mean now ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าคุณเคนนี่พูดภาษาไทยชัดมากชัดจนน่ากลัว นะคะแต่ว่าก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันว่าทำยังไงล่ะทำยังไงถึงจะพูดภาษาไทยเก่งพูดภาษาไทยชัดคุณเคนนี่ลองเล่าประสบการณ์ตัวเองเรียนภาษาไทยเคยมีคุณครูไหมหรือว่ามีวิธีการเรียนยังไงมีหนังสือไหมทำยังไงดีถึงจะพูดภาษาไทยเก่งเหมือนคุณเคนนี่คะตอนผมอยู่ประเทศไทยปีแรกผมไม่มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติอยู่กับคนไทยมีเพื่อนของคนไทยประมาณ 1-2 คนแต่เพื่อนผมพูดภาษาอังกฤษไม่เคยเก่งเหมือนกันก็เลยแบบพูดการแบบภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเข้าใจแบบโอเคมันพูดได้แต่ว่ามันมี long conversation ไม่ได้นะครับแต่ผมขอเพื่อนช่วยเขียนเป็น phonetic sound ว่าสั่งอาหารเพราะว่าผมหิวข้าวอยู่บ้านไม่รู้จะสั่งอาหารยังไงตอนนั้นผมอยู่ที่ด่านเมือง15ปีที่แล้วไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้นะผมเริ่มฝึกภาษาไทยหรือสั่งอาหารเลยผมฝึกทุกวันเพื่อนผมก็เขียนที่เป็น phonetic sound ประมาณ10ประโยคผมกำลังฝึกให้มันแบบพูดชัดอะไรประมาณนี้แหละคือตอนผมกำลังแบบมั่นใจนิดหน่อยว่าออกเสียงได้แล้วแล้วก็เพื่อนผมว่าเออมันได้อยู่นี่โอเคก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคผมกับมั่นใจผมเป็นคนที่ได้ยินแล้วก็ฟังแล้วก็จำแล้วก็จะรีพีทอยู่ในหัวหลายรอบเลยถึงไม่ลืมครับก็แล้วแต่คนแต่ว่าต้องการรู้ว่าคุณเป็นสไตล์ยังไงเป็นแบบไหนเป็นคนที่ชอบเหรียญหรือเป็นคนที่เดินไปหาคนมีเพื่อนฝึกพูดแต่ถ้าจะเป็นคนที่ไปข้างนอกไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ฝึกภาษาต้องยอมว่าจะไม่พูดชัดทุกครั้งจะพูดไม่เพอร์เฟคทุกครั้งถ้ามีเพื่อนที่ดีที่เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพูดภาษาอังกฤษกับไทยได้ต้องบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวช่วยผมพูดนะถ้าผมพูดผิดต้องบอกว่าผมไม่ถูกนะบางครั้งมีคนจะมันเรียกว่าอะไรคือมันอายคนไม่อยากให้คนอื่นมันรู้สึกไม่ดีแล้วก็อีกทิปหนึ่งคือต้องคิดเป็นภาษาไทยไม่ใช่คิดเป็นภาษาอังกฤษ make sense ไหมบางคนจะคิดว่าโอเคภาษาอังกฤษมันคือโอเคเดี๋ยว translate อยู่ในหัวแล้วก็พูดภาษาไทยเลยมันชายเวลาต้องแบบมีต้อง comfortable แต่ถ้าไม่รู้คำพูดผมจะก็เลยโอเคภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะหรือถามเพื่อนก็ได้แต่ต้อง start
ที่แบบคิดภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาไทยต้อง start ตอนแรกเลยไม่ใช่ว่าโอเคเดี๋ยวก่อนผมจะพูดภาษาประมาณ 2-3 ปีก่อนตอนมั่นใจแล้วก็เลยก็คิดภาษาไทยก็ได้ไม่เริ่มคิดไทยแล้วก็พูดไทยจะแข็งแรงเร็วขึ้นจะเก่งเร็วขึ้นเก่งเร็วขึ้นใช่ครับWow, that was a really good tips. I love all of them นะคุณสมุกชอบมากเลยขอสรุปหน่อยมีหลายทิปมากคุณเคนนี่ทิปที่หนึ่งเลยค่ะที่คุณเคนนี่แนะนำก็คือ1ต้องแบบว่าต้องทบทวนต้องพูดบ่อยๆใช่ไหม repeat พูดบ่อยๆเรียนคำไหนมาก็ต้องแบบว่าพูดซ้ำๆพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกทิปที่สองค่ะก็คือบอกเพื่อนเลยว่าถ้าฉันพูดผิดบอกด้วยนะใช่ไหมเพราะว่าคนไทยหลายๆคนกลัวเพื่อนเสียหน้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติเวลาพูดภาษาไทยผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกเพื่อนเลยว่าพูดภาษาไทยกับฉันนะแล้วถ้าพูดผิดบอกฉันนะทิปข้อที่สามคือเวลาไม่รู้คำศัพท์อะไรต้องทำไงคะถามเลยอันนี้เรียกว่ายังไงคำนี้พูดเป็นภาษาไทยเรียกว่ายังไงแล้วก็ทิปสุดท้ายค่ะที่ว่าสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเวลาจะพูดภาษาไทยเนี่ยอย่ารออยากเรียนภาษาไทยคือพูดเลยอะไรรู้เราพูดก่อนอะไรไม่รู้เราค่อยถามเนาะพยายามพูดฝึกพูดอย่าคิดว่าต้องพูดให้เก่งในระดับนี้ระดับนี้หรือเรียน2เดือนกว่าจะพูดไทยได้เรียนวันแรกเรียนอะไรมาก็ใช้พูดเลยถูกไหมคะ Now come to the end of the part of our interview นะคะมีคำถามสุดท้ายให้คุณเคนนี่ค่ะคุณเคนนี่บอกทิปในการเรียนภาษาไทยมาเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ครูสมุกเนี่ยสามารถแบบสังเกตจากคุณเคนนี่ได้คือคุณเคนนี่เนี่ยเป็นนักกีฬาใช่ไหมเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาหลายอย่างแล้วก็เรียนภาษาไทยด้วยพูดภาษาไทยเก่งจริงๆคิดว่าทักษะ2อย่างเนี้ยทักษะ mean skill นะคะทักษะ2อย่างเนี้ยอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันคุณเคนนี่คิดว่าการเรียนภาษาไทยกับการฝึกฝนเล่นกีฬามันคล้ายกันไหมคล้ายกันครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับ motivation นะครับคืออยากทำไหมแล้วก็มีเหตุผลไหมทำไมอยากทำสมมติว่าถ้าจะเป็นเล่นกีฬาเล่นกีฬาทำไมเพราะว่าอยากชนะเล่นแล้วก็ชนะอยากเป็นแชมป์อันนี้มันจะต้องก็คือต้องสนุกอยู่แล้วก็คือสนุกแน่นอนอยู่กับเพื่อนเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ motivation ของผมนะผมอยากเป็นมันดีที่สุดอยากเป็น number one คือต้องมี motivation ก็ต้องมีเหตุผลทำไมอยากพูดภาษาถ้าคุณเป็นคนต่างชาติตอนนี้แล้วก็อยากฝึกภาษาไทยอยากพูดภาษาไทยมีเหตุผลไหมแล้วก็คนไทยเนี่ยถ้าเจอคนต่างชาติพูดภาษาไทยได้ก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เก่งมันให้ผมรู้สึกแบบดีใจนะครับรู้สึกแบบดีคนไทยชอบคือมันรู้สึกว่าโอเคคนนี้พูดภาษาไทยได้มันเข้าใจกันได้มันคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้นะครับถึงประมาณ 5-6 ปีผมกำลังเข้าใจว่าเอ้ยถ้าผมพูดภาษาไทยได้ผมจะทำได้ทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยอยากไปเที่ยวอยากไปทำงานอยากไปทำอะไรมันชีวิตของผมมันดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณเคนนี่นะครูสมุกแบบว่าคือเห็นด้วยมากๆจริงๆหลายคนเรียนภาษาไทยได้ทุกคนเรียนภาษาไทยได้แต่ถ้าอยากพูดภาษาไทยเก่งและพูดภาษาไทยชัดอันนี้แหละคุณต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องมีแรงกระตุ้นใช่ไหมแรงผลักดันของตัวเองว่าเราอยากทำจริงๆเราอยากพูดได้จริงๆเนี่ยแหละถึงจะพูดได้แบบคุณเคนนี่นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณเคนนี่มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรตินะมาเป็นแขกรับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของฝรั่ง Talk Thai Series นะ Lastly ค่ะ I want to let you guys know by the way I'm working out right here at F45, and I love it. There is also a promotion, a trial week. Can you maybe like tell other people about this trial week a bit? Yeah, so we have a 1 week trial, which is only 100 baht. Mm-hmm. That 100 baht is basically just to let us know that you're ready to come in and try something new, and you're ready to get fit, get strong, whatever your goals are. 100 baht, get a week free, test it out. And we also have Black Friday coming up, which is actually tomorrow, Black Friday. We're planning to drop about a week's worth of promotions, different types of promotions. So you definitely want to jump on that because it's once in a lifetime
opportunity to grab a promotion. And yeah, this is, as Smook just mentioned, it's a community. And it's a mixture of Thais and foreigners, and we all come together, work out, get fit together, and shoot podcasts in Thai together. Yeah. We do a little bit of everything together. And F45 brought us together, and that's the amazing thing about this community, because you never know who you're going to encounter, and that's the real power of this community and what you really put your money towards. It's really an investment and not an expense. ขอบคุณมากนะคะคุณเคนนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ